ทีมข่าวไทย PBS เข้าสำรวจพื้นที่ของบริษัทสีตรัง Rubber and Plantation จำกัดในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับผู้นำชุมชนพบทางเข้ามีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ดินบริเวณนี้มีนายหน้าเข้ามากว้านซื้อและขายที่ดินให้กับบริษัทแกรนด์ฟอเรสต์ที่เข้าทำประโยชน์ด้วยการปลูกไม้สักและไม้ยืนต้นอื่นๆเมื่อ30ปีที่แล้วโดยมีร่องรอยของบริษัทเอกชนให้เห็นนี่คือร่องรอยของบริษัทเอกชนที่มีการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนที่จะมีการขายให้กับบริษัทสีตรัง Rubber and Plantation จำกัดซึ่งขณะนี้ที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ว่าการเข้าครอบครองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะนี่แล้วก็ตรงนี้ครับพื้นที่บางส่วนครอบครองเป็นนส3กและใบเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือพบท5ต่อมาเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเข้ารังวัดทำให้ที่ดินกว่า 2,000 ไร่ได้รับเอกสารสิทธิ์ต้นน้ำไปสักด้วยครับกำนันที่เขาคอครับมีเป็นนายหน้ามาติดต่อซื้อให้กับแกนฟอเรสต์แต่ส่วนแกนฟอเรสต์นี่ขายให้บริษัทสีตังโดยตรงครับที่บริเวณนี้มีนอ3เป็นบางส่วนครับแล้วก็มีเป็นใบฮบฮ5เป็นบางส่วนครับการออกเอกสารสิทธิ์ในช่วงนั้นทำให้ชาวบ้านที่ขายที่ดินให้กับนายหน้าเกิดความไม่พอใจและเข้าร้องเรียนกับผู้นำชุมชนมีชาวบ้านมาร้องผมว่าที่ดินบอกว่าถ้ามันสูงมากลาดชันเกินไปไม่ให้ออกแต่ชาวบ้านมาร้องบอกว่าที่ลาดชันของบริษัทออกได้ทั้งหมดทำไมไม่ออกให้ชาวบ้านที่ดินแปลงนี้บริษัทสีตรัง Rubber and Plantation จำกัดได้ซื้อต่อจากนายทุนคนเดิมกว่า 5,000 ไร่เมื่อ3ปีที่แล้วพื้นที่ครึ่งหนึ่งได้ปลูกยางพาราส่วนที่เหลือได้แบ่งให้เกษตรกรเช่าทำกินการเข้าใช้พื้นที่ของบริษัทเอกชนรายนี้พนักงานที่ดินหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าหากมีการตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติก็สามารถเพิกถอนได้มาก่อนถ้าผลการตรวจสอบสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยว่ามันมีการออกไปผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริงนะก็ต้องมีการเพิกถอนนะครับตามมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งก็มีกระบวนการขั้นตอนซึ่งทางราชการวางระเบียบกฎหมายขั้นตอนปฏิบัติไว้อยู่แล้วขณะนี้หน่วยพยัคฆ์ไพรจากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวและระบุว่าอาจเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484และคาดว่าการครอบครองที่ดินบางส่วนอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน